เราไปพบกับปรัชนีท่านต่อไปกันเลยนะครับและคำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือมือปีศาจถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข3กันเลยครับเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข3ครั้งแรกแล้วคุณตั๊กคุณนุ้ยคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับน่าจะเป็นเลข3ใช่ฮะแต่อาจจะเป็น3ต้นๆ นะคะ34ฮะ34ปีคือคำตอบแรกมาถามแก๊งสายสืบ2หน้าของเรากันครับแอร์คิดว่า30ค่ะ30คิดว่าน่าเป็นน้องแอร์ทำไมอ่ะดูยังไงเซนส์เลยค่ะโอ้เหมือนชื่อบริษัทเลยใช่เซนส์ดีด้วยไม่นางดูมากกว่าเธอเขาดูมากกว่าเธอจริงๆแต่แอร์ก็ไปเกาหลีมานะพี่เอกกี้อย่าลืมนะแล้วก็ไปฉ่ำมากไม่หนอว้าวไปแล้วไปอีกเอา35คุณเอกกี้บอก35หมอฤทธิ์ล่ะขอแตกต่างครับรีบว่า28ครับอยากฟังเหตุผล28นะฮะอ่ะหมอฤทธิ์ให้เหตุผลคุณนุ้ยหน่อยฤทธิ์ดูเรื่องของการแต่งตัวของเขาแล้วก็บุคลิกของเขาไม่รู้อ่ะคือเซนส์จะบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ถึง30อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอาล่ะนั่นคือความเห็นของแก๊งสายสืบ2หน้าของเราคุณยังมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีท่านนี้ไหมครับเอาเพลงแน่นะได้ฮะหนูขอเป็นเพลงค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเพลงครับเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับโอ้ยเด็กไปเลยฝากเลี้ยงของคุณเจเจตรินนะครับถูกปล่อยออกมาในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับหูย15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่34ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนคะต้องเปลี่ยนแล้วกดเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนจาก34ปีเป็นแม่ว่าต้องมี26 27 27 28นะอยากให้มี2โพเดียมมาแข่งกันเลยก็แล้วกันนี่6มันเด็กไปงั้นเราเจอกันตรงกลาง7เนาะเอาไหมฮะเหลือ26ได้หมดเชื่อมเหนื่อยเหลือเกินโอ๊ยเอาแม่ให้แม่เอ้ยอ่ะคุณ26แล้วกันนะคะเปลี่ยนจาก34ปีเป็น26ปีคุณตั๊กบอกว่าตอนแรกเลยนะ26 27ค่ะคุณนุ้ยบอกอะไร27 28แต่นี่พอเปิดเพลงมาเนี่ยมันน่าจะเป็นในยุคประมาณเขาน่าจะยังเป็นเลข2ไม่น่าขึ้นเลข3ไม่น่าถึงเลข3อ่ะค่ะแต่เกิดก็เกิดในยุคเพลงฝากเลี้ยงกำลังดังงั้นมาลุ้นกันเลยนะครับตอบถูกเป๊ะๆถ้าเป็น26ปีรับเงินโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดปีละ 3,000 บาทจะหายไปโอ้ยปรัชนีหมายเลข3ครับคุณอายุ26ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมเอกกนัทเจริญผลนะครับชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กครับคุณฟลุ๊กคุณอายุเท่าไหร่28ครับ28เนี่ยปากตอนให้เชื่อก็ไม่เชื่อตอนไม่ให้เชื่อก็จะเชื่อแล้วก็มาโทษมาพวกเราไม่ดีเออแล้วบอกอัดได้ฟังไหมบอกว่าเออจะเชื่อหมอไหมจะเชื่อหมอไหมได้ฟังไหมอ้าวแนะนำตัวนิดนึงคุณฟลุ๊กครับนะครับปัจจุบันคุณทำอะไรเป็นนักมายากลครับผมไอ้ที่บอกว่ามือปีศาจนี่คือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับศิลปะมือผสมกับศิลปะมายากลครับเลยได้ชื่อนี้มาครับผมหัดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุเริ่มศึกษาสนใจจริงๆเนี่ยอายุ16ปีครับทำไมถึงมาชอบอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าผมเกิดมาเนี่ยผมอยากจะเป็นบุคคลที่แตกต่างบนโลกนี้ครับโอ้งั้นวันนี้เรามาโชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมได้สิครับเอาล่ะตอนนี้คุณฟลุ๊กพร้อมแล้วครับในการโชว์สตรีทแมจิกครับใช่ครับอ่ะเชิญเลย
นะครับนิยามของคําว่ามายากลเนี่ยคือการสร้างภาพลงตาวันนี้ผมจะมาสร้างภาพลงตาด้วยอุปกรณ์คือเชือกชุดหนึ่งนะครับเชือกในมือผมมีทั้งหมด3เส้นมีขนาดสั้นกลางยาวถูกครับเดี๋ยวผมจะสร้างภาพลงตาทําให้เชือก3เส้นเนี้ยมีความเสมือนว่ายาวเท่ากันเป็นไปได้ไหมครับไม่จริงอ่ะไม่ได้ยังไม่เชื่อภาพลงตาเกิดจากการเคลื่อนไหวครับถ้าเราสายอย่างเงี้ยมันจะลงตาแล้วก็จับเชือกยืดมันจะยาวเท่ากันครับนะครับผมจะถอดออกหนึ่งเส้นผมมีคำถามนิดนึงครับตอนนี้ในมือของผมเหลือกี่เส้นครับผมสองเส้นผมบอกแล้วว่าผมมาสร้างภาพลงตาทุกคนมองไม่ทันครับผมมีเชือกเส้นเดียวต่างหากแบบนี้เอ้ยโอ้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติผมจินตนาการว่ามือขวาผมเนี่ยเป็นกรรไกร1 2 3ตัดชุบตัดขาดเลยแบบนี้ครับโอ้โหปรบมือได้นะครับรออะไรนะครับช็อกอยู่ใช่มั้ยกําลังอยู่นะครับตอนนี้ผมจับเชือก3เส้นนี้มารวมกันตอนนี้เชือก3เส้นนี้มันมีขนาดเท่ากันใช่มั้ยฮะผมลืมบอกว่าภาพลงตาสามารถย้อนเวลาได้ให้ทุกคนตื่นจากความฝัน1 2 3ปั๊วมันจะกลับมาสั้นกลางยาวเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมขอบคุณมากครับโอ้โหนะครับเอาอีกนะฮะเอาอีกมั้ยเอาอีกมั้ยผมต้องการคนที่มีจินตนาการสูงโอ้ไม่มีเลยในนี้ไม่มีนะครับท่านอายุเยอะแล้วค่ะผมว่าพี่ฤทธิ์เนี่ยเป็นศิลปินครับจินตนาการค่อนข้างสูงโอเคครับแต่ผมขอร้องพี่อย่างนึงต้องเชื่อฟังผมทุกอย่างได้ไหมครับถ้าได้จับมือกันคนบ้านนอนสอนง่ายโอเคครับขอเสียงปรบมือกับพี่ฤทธิ์นะครับด้านนี้ครับมาเลยมาฤทธิ์มาด้านนี้ครับฟุกมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มในนี้ผมจดชื่อซูเปอร์ฮีโร่ไว้เยอะมากผมจะเปิดให้ดูว่ามันมีหลากหลายแล้วเราช่วยอ่านพร้อมกันครับพร้อมนะครับครับวางไว้นี่ก่อนตัวแรกเราเปิดเลยอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนครับอ่านพร้อมกันนะครับแบ็คแพนเตอร์นะครับเวนอมซูเปอร์แมนฟอร์คอนแบทแมนโรบินไอรอนแมนแกมบิดนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่ฟุกจะให้พี่ที่ทำก็คือว่าขอมือซ้ายหน่อยครับนะครับเอามือขวาก็ปิดไว้ผมมีโอกาสให้พี่แค่ชีเดียวแง้มสมุดตรงไหนก็ได้แล้วจำชื่อซูเปอร์ฮีโร่นั้นไว้ในใจเพียงคนเดียวโอเคไหมครับใช้นิ้วโป้งแง้มแค่ทีเดียวครับเริ่มเลยครับจำได้เหรอพี่ชัวร์นะใช่ครับโอเคโอเคได้ครับเอาหลังยางรัดพี่ฤทธิ์โยนสมุดเนี้ยไปข้างหลังนู้นเลยปาแรงๆเลยโยนไปแล้วแฟร์มากนะครับถูกไหมฮะที่ผมบอกว่าจินตนาการเนี่ยมันสามารถสร้างด้วยตัวผมและตัวผู้ชมก็ได้ด้วยทำใจบ้างๆยืนนิ่งๆมองตรงครับนึกถึงซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นไว้นะฮะโอเคคราวนี้นะครับผมมีนะครับกล้องกระดานอยู่2ชิ้นพี่ฤทธิ์แบมือขึ้นหน่อยครับจับให้มั่น2ข้างโอเคมองตรงนึกถึงชื่อซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นไว้นะครับโอเคเปิดมือนิดนึงครับผมขอวางกระดานหน่อยนึกไว้ยังฮะจับให้มั่นนะฮะผมถามมีหนึ่งคำถามว่ารู้จักไหมฮะรู้จักถ้ารู้จักนึกชื่อลางๆแล้วก็นึกหน้าของซูเปอร์ฮีโร่นั้นโอเคไหมฮะคราวนี้ผมมีนะครับช็อคจะหักป๊อกหลวมนิดนึงครับมองตรงครับมองตรงขออนุญาตนิดนึงนะฮะใส่ช็อคเข้าไปนี้พี่ฤทธิ์ครับนึกถึงหน้ามันโยกซ้ายโยกขวาโยกตรง45องศาโยกซ้ายโยกขวาหมุนตัว2รอบครับหมุนเลยครับขย่าซะขย่า3ทีไปเรื่อยเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมรู้จักใช่ไหมครับพร้อมนะครับผมขอกระดานนะฮะตื่นเต้นอ่ะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับพี่ไม่รู้ว่าพี่จะคิดจริงหรือเปล่าเนี่ยบอกชื่อซุปเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นให้หน่อยครับสไปเดอร์แมนครับมายากลที่เจ๋งมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ใช่เสมอครับโอ้ยไม่ไงอ่ะขอเสียงปรบมือกับพี่ฤทธิ์ด้วยครับขอฤทธิ์ทำไงเลยต่อไปคราวนี้
ไพ่สำหรับผมลืมบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยชอบฝึกกลไพ่มากอันนี้ผมจะโชว์ศิลปะแกมมิ่งหรือการโกงไพ่ผสมผสานหลักมือปีศาจของมายากลด้วยนะครับตักครับแตะไพ่ผม1ใบใบไหนก็ได้แล้วเลื่อนออกไปเลยเพื่อให้ไพ่เบอร์นี้มีใบเดียวในโลกเซ็นชื่อครับข้างหน้าไพ่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเชิญครับเป็นวันนี้เลยเหรอฮะห้าไม่ใช่ข้างหน้าต้องให้หนูเห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ดีครับคุณนุ้ยเป็นพยานด้วยฮะเซ็นเลยต้องโชว์กล้องไหมโชว์ได้ครับโชว์ได้ผมหันหลังก็ได้ครับหันหลังก็ได้โอเคโอเคทุกคนเห็นนะวางไว้วางไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเห็นศิลปะของฟุกมือปีศาจแน่นอนครับไพ่หนึ่งใบนี่นะฮะหยิบมันมาใส่สักประมาณตรงนี้กลางกลางกองนะฮะช้าๆนี้ด้านล่างไม่ใช่แน่นอนเล่นช้าข้างบนไม่ใช่แน่นอนผมเพียงแค่ขยับมือแล้วมองหน้าปุ๊บอย่างเงี้ยดิดนิ้วหนึ่งทีไพ่ที่เลือกขึ้นมาข้างบนแล้วครับไพ่เฮ้ยนี่นะฮะเบอร์ก้าดอกจิกมีลายเซ็นซึ่งลบไม่ออกนะครับช้าๆแบบนี้พี่ฤทธิ์ครับลบพี่แอร์ก็ได้ครับใกล้ๆดันเข้าไปให้หน่อยครับดันเข้ามาอย่างนี้ผมวางกับโต๊ะหมดสิทธิ์ที่จะคอนโทรลถูกแต่ศิลปะมือปีศาจมันไวเหนือเสียงครับแค่ดิดนิ้วนี้เปิดเองให้พูดเหรอเปิดเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะนะขอบคุณมากเลยครับโอ้โหนี่คือเสน่ห์ของสตรีทแมจิกโดยคุณฟลุ๊กขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ้าอยากจะติดตามผลงานหรือว่าแบบอยากแบบจ้างไปโชว์อะไรอย่างงี้ติดต่อที่ไหนได้เลยครับเพจของฟลุ๊ก Devil Hand เป็นภาษาอังกฤษครับฟลุ๊ก Devil Hand ครับผมเอาล่ะโอ้โหวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นปัสนีในรายการขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก่อนคนหมดใจ